ข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้านะครับมาถึงเอสเธอร์บทที่2นะครับในหัวข้อวันนี้ก็คือพูดในสิ่งที่ควรพูดนะครับพระธรรมบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใคร่ครวญทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางนะครับเราจะมาอ่านพระธรรมเอสเธอร์บทที่2นะครับพระธรรมเอสเธอร์เป็นพระธรรมที่ไม่มีพระเจ้าไม่มีคำว่าพระเจ้าไม่มีคำที่พูดถึงลักษณะแบบนี้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าเป็นพระธรรมที่ทำให้เราเห็นถึงความเชื่อของคนยิวที่เป็นเชลยตกเป็นเมืองขึ้นไปอยู่ในบาบิโลนแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะครับเปอร์เซียขึ้นมาครองอำนาจก็ขึ้นมาครอบครองเป็นใหญ่ในเวลานั้นนะครับเราได้อ่านกันไปแล้วนะครับเมื่อบทที่หนึ่งเนี่ยพระธรรมวัชชีหรือขออภัยพระราชินีวัชทีถูกปลดออกจากการเป็นราชินีของประเทศเปอร์เซียนะครับเราจะมาอ่านในบทที่2นะครับเอสเธอร์ได้ขึ้นมาเป็นพระราชินีนะครับข้อที่1นะครับภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้เมื่อพระพิโรธของกษัตริย์อาหัสเวรัสสงบลงพระองค์ทรงระลึกถึงวัชทีและสิ่งที่นางทำอีกทั้งกฤษฎีกาที่พระองค์ทรงออกเกี่ยวกับเรื่องนางข้าราชการของกษัตริย์ผู้ปรนิบัติพระองค์จึงทูลว่าขอทรงให้สอหาหญิงสาวพรหมจารีที่งดงามมาถวายกษัตริย์และขอกษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้แทนพระองค์ในทุกมณฑลแห่งราชอาณาจักรของพระองค์ให้รวบรวมหญิงสาวพรหมจารีที่งดงามทุกคนมายังฮาเร็มในสุสาเมืองป้อมให้อยู่ในอารักขาของเฮไกขันทีของกษัตริย์ผู้ดูแลสตรีและขอประทานเครื่องสำอางแก่พวกนางนะครับเมื่ออารมณ์โกรธไม่พอใจสงบลงแล้วก็คิดถึงสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจคิดถึง อดีตพระราชินีก็คือพระนางวัชทีนี่แหละนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ต้องหาทางออกทางแก้นะครับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนะครับก็ได้เสนอว่าควรจะสอหาหญิงสาวที่เป็นหญิงพรหมจารีทั่วราชอาณาจักรนะครับในเวลานั้นเนี่ยเปอร์เซียเป็นมหาอำนาจก็ครอบครองเหนือมณฑล127มณฑลหรือในพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลมากๆนะครับก็ออกกฎหมายออกกฤษฎีกานะครับในข้อที่4นะครับเมื่อมีการเสนอว่าให้หาผู้หญิงมาแล้วก็ให้ดูแลแล้วก็ให้เครื่องสำอางแก่พวกนางข้อที่4และขอให้หญิงสาวผู้ที่กษัตริย์พอพระทัยได้เป็นพระราชินีแทนวัชทีคำทูลนี้พอพระทัยกษัตริย์พระองค์จึงทรงทำตามนั้นยังมีหญิงยังมียิวคนหนึ่งในพระราชวังสุสาชื่อโมเดคัยบุตรยาอีผู้เป็นบุตรชิเมอีผู้เป็นบุตรคีตคนเบนจามินในเวลานั้นเนี่ยในราชวังก็มีคนยิวคนหนึ่งที่มีตำแหน่งหน้าที่ที่อยู่ในรั้วในวังนะครับชื่อโมเดคัยเมื่อมีการตัดสินพระทัยที่จะให้คัดเลือกผู้หญิงจากทั่วราชอาณาจักรมาเนี่ยนะครับอ่ะเรามาดูว่าคนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับ
เป็นบุตรของคีตคนเบนจามินนะครับข้อที่6คือคีตผู้ถูกเนคัดบูซาเนบูคัดเนซากษัตริย์บาบิโลนกวาดต้อนจากเยรูซาเล็มไปพร้อมกับเฉลยในเยโคนิยากษัตริย์ยูดาห์ก็คิดเป็นผู้ที่ถูกกวาดต้อนมานะครับนี่ก็เป็นลูกหลานของคนเบนจามินนะครับโมเดคัยคนนี้นะครับข้อที่7ท่านได้เลี้ยงดูฮาดาชาคือเอสเธอร์มาถึงเอสเธอร์แล้วบุตรหญิงของลุงของท่านเพราะเธอไม่มีบิดามารดาหญิงสาวคนนี้รูปงามและชวนมองเมื่อบิดามารดาของเธอสิ้นชีวิตแล้วโมเดคัยก็รับเธอมาเป็นบุตรมาเป็นลูกสาวเนาะก็ถือว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากโมเดคัยมีอายุมากก็รับเอสเธอร์เนี่ยมาเป็นลูกนะครับเมื่อรับสั่งของกษัตริย์แล้วก็กฎหมายของพระองค์ประกาศออกไปหญิงสาวมากมายก็ถูกรวบรวมเข้ามายังสุสานเมืองป้อมในอารักขาของเฮกัยเอสเธอร์ก็ถูกนำเข้ามาไว้ในราชสำนักอยู่ในอารักขาของเฮกัยผู้ดูแลสตรีหญิงนั้นเป็นที่พอใจและเป็นที่โปรดปรานแก่เขาเขาก็ขออภัยเขาจึงรีบจัดเครื่องสำอางและอาหารส่วนที่เป็นของเธอพร้อมกับสาวใช้ที่คัดเลือกแล้ว7คนจากราชสำนักให้เธอแล้วก็ย้ายเธอและสาวใช้ของเธอไปยังสถานที่ที่ดีที่สุดในฮาเร็มเอสเธอร์ไม่ได้เปิดเผยเรื่องชาติกำเนิดของเธอเพราะโมเดคัยกำชับเธอไม่ให้บอกใครทุกๆวันโมเดคัยเดินไปเดินมาหน้าลานของฮาเร็มเพื่อฟังข่าวคราวของเอสเธอร์ว่าเป็นอย่างไรและมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอเมื่อถึงเวรหญิงสาวทุกคนจะเข้าไปเฝ้ากษัตริย์อาหัสซูเอรัสหลังจากได้เตรียมตัวตามระเบียบของหญิงเป็นเวลา12เดือนแล้วและนี่เป็นเวลาปกติสำหรับประทินผิวคือชโลมกายด้วยน้ำมันกำยาน6เดือนและด้วยเครื่องเทศและเครื่องสำอางของผู้หญิงอีก6เดือนหญิงสาวจะเข้าเฝ้ากษัตริย์อย่างนี้คือเธอต้องการจะเอาอะไรจากฮาเร็มไปยังพระราชพระราชวังก็เอาไปได้เธอเข้าไปเฝ้าเวลาเย็นและในเวลาเช้าเธอกลับไปยังฮาเร็มที่2ในอารักขาของชาอัสกาสขันทีของกษัตริย์ผู้ดูแลนางห้ามเธอไม่ได้ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์อีกนอกจากกษัตริย์จะพอพระทัยให้เธอและทรงเรียกชื่อเธอให้เข้าเฝ้าจากฮาเร็มที่1เมื่อเข้าเฝ้าเสร็จแล้วก็ออกมาไม่ได้กลับมาที่เดิมนะกลับไปที่1นะไปอยู่ในการดูแลของขันทีคนหนึ่งนะครับข้อที่15เมื่อถึงเวรของเอสเธอร์บุตรหญิงของอาบีฮาอินผู้เป็นลุงของโมเดคัยผู้ซึ่งรับเธอไว้เป็นบุตรจะเข้าเฝ้ากษัตริย์เธอไม่ได้ขอสิ่งใดนอกจากสิ่งที่เฮกัยขันทีของกษัตริย์ผู้ดูแลสตรีแนะนำเอสเธอร์เป็นที่โปรดปรานของทุกคนที่เห็นเธอเขาได้พาเอสเธอร์เข้าไปเฝ้ากษัตริย์อาหัสซูเอรัสในพระราชสำนักในเดือน10ซึ่งเป็นเดือนเทเบตในปีที่7แห่งรัชกาลของพระองค์กษัตริย์ทรงรักเอสเธอร์ยิ่งกว่าหญิงอื่นทั้งสิ้นและเธอได้รับความโปรดปรานและพระกรุณาจากพระองค์มากกว่าหญิงพรหมจรรย์ทั้งหมดพระองค์จึงทรงสวมมงกุฎบนศีรษะของเธอและทรงตั้งเธอให้เป็นพระราชินีแทนวัชทีนี่คือที่มาที่ไปของการที่เอสเธอร์ได้มาเป็นพระราชินีของประเทศเปอร์เซียนะครับข้อที่18แล้วกษัตริย์ประทานการเลี้ยงแก่เจ้านายและข้าราชการทั้งปวงของพระองค์เป็นการเลี้ยงเพื่อให้เกียรติแก่พระนางเอสเธอร์พระองค์ทรงอนุมัติให้มีวันหยุดพักแก่มณฑลทั้งปวงและประธานของกำนันด้วยพระทัยกว้างขวางมีการเลี้ยงเฉลิมฉลองใหญ่โตเลยนะครับนะมา
ถึงตรงนี้นะพี่น้องครับเราจะได้เห็นว่าสิ่งหนึ่งที่โมเดคัยได้ทำได้สอนได้ฝึกได้บอกกับเอสเธอร์นั่นก็คืออย่าไปพูดถึงต้นตระกูลของตัวเองหรือการเป็นยิวพี่น้องครับคงจะมีเหตุมีผลที่โมเดคัยไม่อยากจะให้เอสเธอร์บอกกับคนรอบข้างบอกคนอื่นว่าเขาเป็นเชื้อสายของคนยิวอาจจะมีผลต่อการใช้ชีวิตหรือสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมอ่านแล้วก็โอ้มันเป็นอะไรที่น่าคิดนะบางสิ่งบางอย่างที่เรามันเป็นความจริงอ่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นความจริงแต่ว่าเราไม่ควรจะพูดออกมาอะไรลักษณะแบบนี้นะเรามาอ่านกันต่อนะครับในข้อที่19ถึง23นะครับอันนี้ก็เป็นแผนปองร้ายกษัตริย์นะครับเมื่อเขารวบรวมหญิงพรหมจารีมาครั้งที่2โมเดคัยกำลังนั่งอยู่ที่ประตูพระราชวังอันนี้ในช่วงที่มีการรวบรวมคนคือโมเดคัยก็ทำงานอยู่ในวังก็เข้าๆออกๆแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะเข้านอกออกในพื้นที่ที่กำหนดได้เนาะส่วนพระนางเอสเธอร์นั้นไม่ได้ส่งให้ใครทราบถึงชาติกำเนิดของพระนางดังที่โมเดคัยกำชับพระนางไว้เพราะพระนางเอสเธอร์ทรงเชื่อฟังโมเดคัยเหมือนเมื่อครั้งที่พระนางทรงอยู่ในความดูแลของท่านในครั้งนั้นเมื่อโมเดคัยกำลังนั่งอยู่ที่ประตูพระราชวังบิกทานและเทเรสขันทีสองคนของกษัตริย์ผู้เฝ้าธรณีประตูมีความโกรธและหาโอกาสลอบปลงพระชนกษัตริย์อาหาเสวรัตเรื่องนี้รู้ถึงโมเดคัยและท่านก็ทูลพระราชินีเอสเธอร์พระนางเอสเธอร์กราบทูลกษัตริย์ในนามของโมเดคัยหลังจากสอนขออภัยหลังจากสอบสวนเรื่องนี้ว่าเป็นความจริงแล้วก็ส่งให้แขวนคอสองคนนั้นเสียที่ตะแหลงแก่งและบันทึกเรื่องไว้ในหนังสือพงศาวดารของพงศาวดารเฉพาะพระพักกษัตริย์พี่น้องครับมีสองเรื่องที่เป็นข้อคิดสำหรับพระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่านในวันนี้สำหรับผมนะครับนั่นก็คือเรื่องหนึ่งโมเดคัยบอกว่าอย่าไปพูดอย่าไปกล่าวถึงนะครับนั่นคือการที่เอสเธอร์เป็นเชื้อสายคนยิวนะครับโมเดคัยก็บอกว่าอย่านำเรื่องนี้ไปเล่าไปพูดให้กับใครเขาเด็ดขาดนะเอสเธอร์ก็เชื่อฟังไม่ได้พูดให้กับใครเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่โมเดคัยให้เอสเธอร์เนี่ยพูดนะครับนั่นก็คือแผนการปองร้ายของสองคนที่เป็นขันทีวางแผนที่จะทำร้ายวางแผนที่จะปลงพระชนกษัตริย์อาหาสวยรัตนั่นเองนะครับพี่น้องครับเราจะเห็นว่าพระธรรมของพระเจ้าเปิดเผยให้เราได้รู้ว่ามีสิ่งที่ควรพูดและสิ่งที่ไม่ควรพูดนะครับและในเรื่องนี้เป็นอะไรที่เป็นข้อคิดเป็นแนวคิดแนวทางในการใช้ชีวิตของพวกเราอย่างมากๆเลยนะครับเมื่ออ่านพระธรรมของพระเจ้าทุกครั้งเนี่ยนะครับผมเองก็ต้องมาคิดว่าถามพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้ข้อคิดให้บทเรียนอะไรในแต่ละบทในแต่ละวันนะครับฉะนั้นมีเรื่องที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเยอะมีเรื่องราวต่างๆสาระต่างๆมีสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเยอะนะครับมีความรู้ความเข้าใจมีข้อมูลต่างๆเนี่ยผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเยอะมากๆนะครับฉะนั้นสิ่งไหนที่เราควรพูดสิ่งไหนที่เราไม่ควรพูดก็ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาให้กับเราขอพระเจ้าทรงนำเราในสิ่งที่เราจะพูดในสิ่งที่ควรพูดและไม่พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดแล้วก็ในเวลานี้เป็นในยุคสมัยของเราเนี่ยเป็นยุคสมัยที่สื่อโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยเป็นช่องทางในการพูดในการสื่อสารในการที่จะนำเสนอข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยออกไปเนี่ยเยอะมากเลยนะครับฉะนั้นพระธรรมของพระเจ้ากำลังเปิดเผยแล้วก็บอกกับเราว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะโพสต์ออกไปควรจะบอกควรจะสื่อสารออกไปหรือสิ่งไหนที่เราควรปิดไว้ไม่ต้องไปเปิดเผยไม่ต้องไปบอกใครนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่า
พระเจ้าประสงค์ให้ประชากรของพระองค์พระเจ้าประสงค์ให้คนของพระองค์เนี่ยมีสติปัญญาในการเลือกที่จะพูดและไม่พูดเลือกที่จะสื่อสารออกไปหรือไม่สื่อสารออกไปเลือกที่จะนำเสนอข้อมูลความจริงต่างๆเหล่านั้นออกไปหรือว่าไม่นำเสนอข้อมูลเหล่านั้นออกไปแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นช่วงเวลาที่เป็นเวลาคือถ้าเราอ่านจนจบนะพี่น้องครับการที่พระนางเอสเธอร์จะไม่พูดว่าจะไม่บอกว่าตัวเองเป็นยิวเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่นะสุดท้ายแล้วก็ต้องเปิดเผยความจริงเหล่านี้ออกไปว่าเขาเป็นคนยิวฉะนั้นความจริงบางประการข้อมูลบางสิ่งบางอย่างเมื่อถึงเวลาพูดก็คือต้องพูดถ้ายังไม่ถึงเวลาพูดก็ไม่ต้องพูดอันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับมันคือกาลเทศะมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่ควรที่จะพูดหรือที่จะไม่พูดนะครับถ้าเรานะพูดในสิ่งที่ควรพูดในเวลาที่ควรพูดในกาลเทศะหรือในโอกาสที่ควรพูดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะครับในพระธรรมของพระเจ้านะครับมาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้าการเลือกที่จะพูดหรือไม่พูดเป็นอย่างไรในชีวิตของคุณพี่น้องครับเอามาคิดเอามาไข้ควรนะว่าไอ้สิ่งที่เราควรพูดหรือไม่ควรพูดเนี่ยนะเป็นอย่างไรบ้างที่ผ่านมานะก็เราก็ต้องประเมินดูนะครับนะบางทีอย่างตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ต้องพูดอะแล้วก็มีเรื่องราวมีอะไรต่างๆนี่ต้องพูดเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดในการพูดเนี่ยเยอะนะครับก็ขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาในการประเมินว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอ๊ะสุรพลคุณพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดหรือเปล่าพูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องพูดไหมพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงหรือเปล่าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ต้องมาประเมินเนาะมีคนเขาพูดว่าถ้าเป็นความจริงนะก็คือการพูดความจริงในเวลาที่ถูกที่เหมาะในกาลเทศะที่เหมาะนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องแต่บางครั้งความจริงเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดออกไปถ้าว่ามันไม่ใช่จังหวะเวลาหรือกาลเทศะที่คนจะพูดถูกไหมครับดังนั้นในฐานะที่ผมเองเป็นผู้สื่อสารของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ในการที่จะสื่อออกไปในการที่จะพูดออกไปเราจะต้องมาประเมินมันจะต้องมาคิดอยู่เสมอว่าแล้วเราพูดในสิ่งที่พระเจ้าให้พูดหรือว่าเราพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดนะครับบางครั้งชีวิตของเราเนี่ยมันมีอะไรที่เราอยากจะนำเสนอเราอยากจะพูดเนี่ยเยอะมากเลยนะครับนะบางทีเราพูดไปเพื่อที่จะให้คนรอบข้างเนี่ยยอมรับเราว่าเราเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้เราพูดไปเพื่อที่จะให้คนเขาไม่ปฏิเสธเราเราพูดไปเพื่อที่จะให้มีจุดยืนในกลุ่มในสังคมในเพื่อนฝูงของเราถูกไหมครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราก็ต้องมาประเมินว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอ๊ะเราพูดออกไปเนี่ยมันเป็นการพูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องพูดหรือเปล่าหรือบางทีมันเป็นสิ่งที่เราควรจะพูดกับเพื่อนเราควรก็จะพูดกับคนรอบข้างแต่ว่าเราไม่ได้พูดสิ่งนั้นออกไปเป็นการเสียโอกาสหรือเปล่าเป็นการเสียพื้นที่ในการที่เราจะนำเสนอสิ่งดีๆให้กับเพื่อนให้กับคนรอบข้างให้กับสังคมหรือเปล่าก็ต้องมาประเมินกันนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องชาวชุมชนหรือพี่น้องของเราทุกคนที่อยู่ร่วมกันในวันนี้นะครับคงจะประเมินการพูดของตัวเองในที่ผ่านมาว่าเอ๊ะมันโอเคแล้วหรือยังนะครับหรือว่ามันจะต้องปรับปรุงแล้วผมเชื่อว่าที่ผ่านมามันก็มีทั้งผิดทั้งถูกมันมีทั้งสิ่งที่เราน่าจะโอเคแล้วแต่บางทีเราก็ไม่น่าจะยังโอเคนะเพราะบางสิ่งบางอย่างที่เราควรจะพูดอย่างเช่นข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เนี่ยเราควรจะพูดกับคนรอบข้างกับคนอื่นแต่ว่าเรายังไม่พูดเลยเรายังไม่ประกาศเรายังไม่พูดความจริงเหล่านี้ออกไปพี่น้องครับก็ขอพระเจ้าทรงโปรดเชื่อนำพาเราไม่ว่าที่ผ่านมาการพูดของเราพูดในสิ่งที่ควรพูดและไม่พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดเนี่ยมันถูกต้องหรือมันยังไม่ถูกต้องจะต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงในวันนี้เป็นต้นไปก็ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเรานะครับจะพูดในสิ่งที่ควรพูดอย่างถูกต้องเสมอได้อย่างไรโอ้เป็นอะไรที่เป็นคำถามสำหรับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนก็คงจะคงอยากจะพูดในสิ่งที่ควรพูดในเวลาที่ถูกต้องอยู่เสมอเอเมนไหมครับเราไม่อยากจะพูดในสิ่งที่มันไม่ควรพูดออกไปอ่ะโอ้
มันไปพูดไปได้ยังไงเนี่ยคำนี้เนี่ยนะพูดไปแล้วคนรอบข้างคนที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเสียศูนย์เลยนะทำให้เสียกำลังใจท้อใจนะทำไมพูดคำเหล่านี้ออกไปเราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นแบบนั้นถูกไหมครับนะในช่วงเวลาที่คนรอบข้างต้องการแนวคิดแนวทางในการใช้ชีวิตเรามีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าให้กับเราแต่เราไม่ได้พูดสิ่งเหล่านั้นออกไปเรามีถ้อยคำเรามีพระคัมภีร์เรามีพระชนะคำของพระเจ้าแต่ว่าเราไม่ได้พูดออกไปเราไม่ได้สื่อออกไปพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่จะพูดในสิ่งที่ควรพูดในเวลาที่ถูกต้องเสมอตลอดไปแล้วจะพูดในสิ่งที่ถูกต้องอย่างนั้นได้อย่างไรพี่น้องครับก็มีเพียงทางเดียวที่ผมเชื่อว่าเป็นทางที่ถูกต้องนั่นก็คือการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำในการพูดของเราการอ่านพระคำของพระเจ้าแล้วก็สะสมถ้อยคำของพระองค์ในปากของเราในจิตใจของเราเมื่อถึงเวลาเราจะพูดเราก็มีถ้อยคำของพระเยซูคริสต์เราก็มีพระชนะคำของพระองค์ที่จะพูดออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่ต้องการทิศทางในการตัดสินใจต้องการทิศทางในการใช้ชีวิตต้องการกำลังใจในการที่จะเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นถูกไหมครับถ้าเรามีพระคำของพระเจ้าทุกวันสะสมเมื่อถึงเวลาที่จะต้องพูดเราจะไม่ขาดถ้อยคำที่พระเจ้าประทานให้กับเราเราจะไม่ขาดถ้อยคำแห่งฟ้าสวรรค์เราจะพูดถ้อยคำเหล่านั้นอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมในเวลาที่ควรพูดเสมอและที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราเนี่ยเรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราในทุกๆครั้งเนี่ยนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเราพูดอย่างถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องกับคนที่ถูกต้องในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมอยู่เสมออย่างแน่นอนฉะนั้นอธิษฐานต่อพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าแล้วก็พึ่งพระองค์วันต่อวันอ่านพระคำของพระองค์แล้วก็ใช้เวลากับพระองค์ทุกๆวันแล้วเราจะเห็นว่าพระองค์นำเราจริงๆนะครับถึงเวลาที่เราจะต้องพูดความจริงเราก็จะกล้าในการที่จะพูดความจริงเหล่านั้นออกไปหลายครั้งเราเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะต้องพูดถึงความรักของพระเยซูคริสต์ให้กับคนรอบข้างให้กับคนที่เผชิญกับความทุกข์ใจเผชิญกับการอ่อนล้าในกำลังแต่เราขาดความกล้าในการที่จะพูดสิ่งเหล่านั้นออกไปให้กับคนที่อยู่ต่อหน้าเราให้กับคนที่อยู่ในสายสัมพันธ์หรือเป็นเพื่อนเป็นคนที่เรารู้จักเมื่อเราพึ่งพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์จะประทานความกล้าให้กับเราในการพูดถ้อยคำเหล่านั้นออกไปถึงเวลาที่เราจะต้องพูดข่าวประเสริฐประกาศความจริงการช่วยกู้ของพระเยซูคริสต์ให้กับผู้คนที่กำลังเดินไปสู่หายนะแต่เราขาดความกล้าพี่น้องพระเยซูคริสต์จะประทานความกล้าฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐฤทธิ์เดชแห่งฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์จะนำเราให้กล้าที่จะพูดข่าวประเสริฐเหล่านั้นออกไปเอเมนไหมครับเพราะนั้นพึ่งพระเยซูสุดนะครับพึ่งพระองค์ในการทรงนำนะครับนะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะเนื้อหนังของเราโลกหรือสิ่งที่เป็นของโลกก็จะพาเราไปพูดโอ้เวลาพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้ข่าวชาวบ้านข่าวที่ไม่ดีไร้สาระโอ้โหพูดเป็นเรื่องเป็นราวนะครับนะพูดเป็นวันๆเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงพูดได้ตลอดนะพอจะพูดความจริงของพระเยซูคริสต์พอจะพูดข่าวประเสริฐกลับพูดไม่ออกกลับพูดไม่เป็นไม่มีถ้อยคำไม่มีความกล้าพี่น้องขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราจะพูดในสิ่งที่ควรพูดและเราจะไม่พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดนะครับจะหนุนใจคนรอบข้างให้เลือกพูดในสิ่งที่ควรพูดเสมอได้อย่างไรพี่น้องเราอยากจะเห็นคนรอบข้างทุกคนเนี่ยพูดในสิ่งที่พูดไปแล้วคนที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยโอเคด้วยนะคนที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยแฮปปี้นะมีความสุขแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราอยากเห็นคนรอบข้างพูดสิ่งที่ทำให้คนได้ยินได้ฟังเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราอยากจะเห็นคนรอบข้างเห็นผู้เชื่อเห็นพี่น้องคริสเตียนทุกคนเนี่ยพูดข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เพราะว่าการพูดข่าวประเสริฐพูดความจริงนี้ออกไปจะทำให้คนได้รับความรอดจะทำให้คนได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากเจ้ากรรมในเวรหลุดพ้นจากการครอบงำของอำนาจบาปของโลกนี้เห็นไหมครับเราจะทำอย่างนี้ได้ยังไงเราจะให้คนรอบข้างเราพูดในสิ่งที่ถูกต้องเสมอได้อย่างไรก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่สิ่งที่เรารู้ในเวลานี้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราแล้วก็นำเราในการที่จะพูดในสิ่งที่ควรพูดและไม่พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดได้
เมื่อเราพึ่งพระองค์แล้วเราพูดในสิ่งที่ถูกต้องแล้วพูดในสิ่งที่ทำให้คนได้ยินได้ฟังเนี่ยได้กำลังนะครับและชีวิตของเราก็มีสันติสุขมีชีวิตของเราก็มีพลังในการดำเนินชีวิตเมื่อคนรอบข้างเขาเห็นโอ้ชีวิตของคุณเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรก็พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราพระเยซูคริสต์ทรงขับเคลื่อนแล้วก็อยู่ได้กับเรานะครับเมื่อเขาให้พระเยซูครอบครองแล้วก็นำพาชีวิตของเขาเขาก็จะพูดในสิ่งที่ควรพูดประกาศในสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าได้เอเมนไหมครับชีวิตของเขาก็จะมีสันติสุขแล้วก็มีความชื่นชมยินดีเอเมนให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานต่อพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังแล้วก็ทำตามข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดในเช้าวันนี้ที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราเราขอพึ่งพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดที่จะนำพาเราในการพูดที่เราจะพูดในสิ่งที่ควรพูดและพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดพระองค์เจ้าค่ะขอพึ่งพระองค์เท่านั้นอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันพระพรด้วยการแชร์ออกไปขอพระเจ้าอวยพรครับI'm not afraid to die.